วัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการเสียนะนี่ในทีวีมันจริงเปล่าวะในงานมูลนิธิตาจิตเนี้ยพวกเราทีวี53ก็อยากเจออาจารย์นะครับเพื่อแสดงความรักแต่ว่าเนื่องด้วยความจำเป็นหลายอย่างทำให้พวกเราไปไม่ได้จริงๆค่ะ53เลยจำเป็นต้องส่งความรู้สึกผ่านทางนี้แทนความรู้สึกที่มีในนี้มันก็แค่ส่วนที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจเรียนนะเรื่องไร้สาระอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยเวลาเราถ่ายทำหรือว่าลงพื้นที่อ่ะก็จริงจังตลอดนะจริงๆเราก็เป็นรุ่นพี่สุดนะตั้งแต่เด็กนะมาเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ยอตัวเองเท่าไหร่นะก็คือว่าเต็ม10อ่ะเอาไปเลยให้ร้อยให้ผ่านไปเลยค่ะจริงๆคือถามอาจารย์ท่านไหนก็ได้ขนาดพี่เอ็มยังพูดเองเลยนี่ไม่ได้พูดปลดเลยนะคือการที่เราจะทำอะไรเนี่ยต้องแปลกต้องแหกแปลกไม่มีอะไรบ้างนะแค่อยากจะบอกว่ารักอาจารย์รักกับอาจารย์ผมมากมากต้องเป็นศิลปะมีชั้นเชิงอะไรต้องมีลีลามีการกัดองค์ประกอบวางคอมโพสเดี๋ยวนะอะไรโพสสะกดยังไงนะจดไม่ทันแต่ไม่ใช่มีแค่เราในการอาจารย์ยังมีชาวต่างชาติด้วยว่ากระโอครับอาจารย์นันท์และอาจารย์โอปายาบมากมากครับคือสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์มันสอนเราได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิดการทำงานกับผู้อื่นรวมไปถึงการใส่ใจในรายละเอียดและการประพฤติในทุกสิ่งที่อาจารย์ให้เรามาทำให้เราได้เวลาจนถึงวันนั้นพวกเราจึงอยากจะบอกว่ารักและเคารพทุกคำพูดที่อาจารย์ได้สอนมาเราอาจไม่ใช่ผู้เรียนที่ดีเลิศแต่เราสัญญาว่าเราจะเป็นคนดีครับพวกเรารักอาจารย์นะครับ